This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณจิตรินค่ะวันนี้เป็นตอนที่10แล้วใช่แล้วครับตอนแรกนี่คิดว่าจะมี10ตอนนะคะแต่ปรากฏว่ามีภาคผนวกด้วยใช่แล้วครับพี่เดี๋ยวเราอ่านภาคผนวกให้ฟังด้วยกันละกันนะคะภาคผนวกนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับพี่ค่ะภาคผนวกนี่เกี่ยวกับอาณานิคมจะทำให้เรารู้ว่าก่อนจะมาเป็นรัฐแต่ละรัฐของอเมริกาเนี่ยค่ะเป็นอะไรมาก่อนได้เห็นที่มาที่ไปนะคะแล้วก็อาจจะได้เห็นเบื้องหลังของชื่อรัฐบางรัฐด้วยใช่ครับพี่จะเห็นได้ว่าชื่อรัฐหลายๆรัฐของอเมริกาเนี่ยก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับบางรัฐก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับเมืองเดิมในยุโรปใช่ไอประเภทนิวๆทั้งหลายใช่ครับในขณะที่บางรัฐก็อาจจะเป็นชื่อเรียกแปลกๆอะไรก็ไม่รู้ไปเลยมีอะไรอะโอไฮโอคือชื่อแปลกๆแมสซาชูเซตส์อะไรเงี้ยใช่ไหมคอนเนตทิคัตคอนเนตทิคัตอันนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจนะคะทั้งหมดนี้ค่ะก็ต้องแจ้งคุณผู้ฟังนะคะว่ามาจากหนังสือที่ชื่อ The Mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกาที่เขียนโดยคุณเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ยิปซีใครที่สนใจสามารถที่จะสอบถามไปทางสำนักพิมพ์ได้หรือว่าก็ตามร้านหนังสือโดยทั่วไปเข้าใจว่ายังคงมีขายอยู่นะคะครับเป็น A Short History นะคะเป็นประวัติศาสตร์โดยสังเขปที่ก็ดิฉันว่าอ่านเข้าใจง่ายดีอ่านเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ยากเลยครับค่ะเรียบเรียงเอาไว้ดีนะคะเห็นภาพอ่านเล่มนี้แล้วถ้าสนใจประวัติศาสตร์อเมริกาต่อนะคะก็อาจจะต้องไปหาเล่มอื่นๆที่พูดถึงอเมริกาหลังจากที่มีการก่อตั้งเป็นชาติแล้วก็มีประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันเป็นคนแรกแล้วก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงประธานาธิบดีคนปัจจุบันคนที่46นะคะซึ่งยังเป็นว่าที่อยู่ก็ยังมีประธานาธิบดีคนที่พิลึกกึกกืออยู่ในอำนาจนะคะแต่ตอนนี้เขาก็ดูซอฟต์ลงมาแล้วนะครับพี่จากตอนแรกแข็งมากดูแหมไม่อยากจะใช้คำพูดตามที่คิดเดี๋ยวออกอากาศไม่ได้อันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์อเมริกาเหมือนกันค่ะครับนะคะสำหรับคุณโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็ทำให้ประธานาธิบดีทุกคนที่เคยมีมนทินมัวหมองเนี่ยดูดีกับหมดทุกคนเลยทุกคนอาจจะดูมัวหมองแต่มองไม่เห็นแต่คนนี้มัวหมองแถมยังมองเห็นด้วย คือคนที่มันผ่านมาที่เคยมีปัญหาเนี่ยเมื่อเทียบกับคนนี้นี่เขาดูดีกันหมดทุกคนเลยครับเขาถือเป็นอย่างน้อยก็พยายามจะทำให้ดี เป็นคุณอุปการของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะครับอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ของอเมริกาและที่น่าชื่นชมก็คือว่าเมื่อเขาเลือกตั้งแล้วเขาได้ประธานาธิบดีอย่างไรอาจจะไม่ตรงกับใจอาจจะมีความไม่ถูกใจอะไรบางอย่างในนโยบายหรือว่าทำงานแย่แค่ไหนเขาก็ยอมรับผลเขาก็อดทนรอครับ4ปีก็มาเลือกตั้งกันใหม่แล้วระบบก็ดำเนินต่อไปนะคะอันนี้เป็นข้อดีของระบบของสหรัฐอเมริกาดินแดนแห่งความหวังดินแดนแห่งเสรีภาพแล้วก็เป็นดินแดนที่หลอมรวมผู้คนจากหลายๆเชื้อชาตินะคะวันนี้ค่ะเราจะย้อนกลับมาที่เจ้าที่หรืออาจจะเรียกได้ว่าเจ้าถิ่นเป็นเจ้าที่จริงๆค่ะครับเป็นเจ้าที่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเจ้าที่เจ้าถิ่นนะคะคือคนที่เคยครอบครองคนที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่นี้มาก่อนเนี่ยสุดท้ายแล้วเขามีชีวิตอยู่อย่างไรแล้วก็เขาถูกปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ที่บอกเอาไว้เมื่อวานก็คือวันนี้เนี่ยจะมีสุนทรพจน์นะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นสุนทรพจน์ที่แสดงถึงความผูกพันอันลึกซึ้งแนบแน่นระหว่างมนุษยชาติ
ับธรรมชาติคือเขาบอกว่าอันเนี้ยงดงามที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาถ่ายทอดแล้วก็อ่านให้ฟังค่ะพี่หมีครับพอพูดถึงเจ้าที่นะครับพี่ผมก็ลองคิดดูว่าเอ๊ะมีภาพยนตร์เรื่องไหนที่มันเกี่ยวกับอินเดียนแดงบ้างแต่จริงๆแล้วเราเห็นอินเดียนแดงเนี่ยเราจะเห็นผ่านอินเดียนแดงกับคาวบอยอินเดียนแดงกับคนยุคที่หลังจากยุคที่เราอ่านอยู่ครับพี่ผมลองไปดูแล้วจริงๆหนังเกี่ยวกับอินเดียนแดงในสมัยแรกเริ่มเนี่ยมีน้อยมากเลยนะครับที่เป็นภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะเป็นสารคดีซะส่วนมากหมายถึงว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการต่อสู้ฟาดฟันปะทะกันใช่ครับในช่วงหลังๆใช่แล้วอินเดียนแดงก็จะดูเป็นคนป่าเถื่อนที่พอมาถึงก็ฆ่าใช่ครับสู้อย่างเดียวสู้อย่างเดียวเป็นตัวร้ายแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นด้านมือของคนขาวที่กระทำต่อคนอินเดียนแดงใช่ครับไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต่างหากที่ถูกรุกรานแล้วก็ถูกแย่งชิงถูกปล้นครับจริงๆก็จะมีหนังอยู่สองสามเรื่องครับที่แสดงมุมนี้ออกมาจริงๆก็มีชื่อเรื่องว่า The Last Mohican นะครับอันนี้นำแสดงโดยคุณแดเนียลเดย์ลูอิสโอ้โหคนนี้เป็นดาราคนโปรดของพี่เลยนะคือเดเนียลเดย์ลูอิสเนี่ยพี่ชอบมากผมรู้สึกว่าแกไม่ใช่ดาราครับแกเป็นคนทรงเจ้าครับพี่ทำไมคือแกเล่นอะไรก็คือแบบก็นั่นไงก็ชอบใช่ก็คือใช่ไปหมดครับคือเขาเนี่ยเหมือนกับไม่มีตัวตนเลยนะแกสามารถจะเปลี่ยนไปมีหมวกหลายใบจำไม่ได้เลยอ่ะใช่ครับพี่การันตีด้วยรางวัลออสการ์4ตัวครับค่ะคือรับบทไหนแกก็เป็นคนคนนั้นแดเนียลเดย์ลูอิสนี่ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงที่สุดยอดจริงๆนะคะสุดยอดจริงแกไม่ได้เป็นพระเอกนะแกไม่มีความเป็นพระเอกแกเป็นนักแสดงแกเป็นนักแสดงเป็นคนทรงเจ้านั่นแหละสิงไปอยู่กับบทบาทนั้นเลยใช่ครับเอาแกเล่นเรื่องนี้ใช่ครับตอนนั้นโอ้โหยังหนุ่มฟอลล์ฟิลอยู่เลยครับพี่ตอนที่เล่น The Last Mohican ปี1992ครับอืมค่ะตอนนี้แกก็เลิกแสดงอย่างเป็นทางการแล้วน่าเสียดายมากนะคะครับแต่แกก็เข้าใจแกนะครับแกบอกว่าที่เลิกแสดงเนี่ยเหตุผลหลักเพราะว่าภรรยาครับภรรยาบ่นกับแกว่าเธอกลับบ้านมาเนี่ยฉันก็อยากเห็นเธอที่เป็นเธอบ้างไม่ใช่กลับมาก็บางวันเป็นประธานาธิบดีรินคอนบางวันเป็นช่างตัดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยอินครับอินคือกลับมาแล้วยังสลัดไม่หลุดคือแกจะเป็นบทนั้นนะครับจนกระทั่งกระบวนการหนังใช่ถ่ายหนังจนจบอะครับนี่แสดงว่าแกทุ่มเทแบบทั้งชีวิตจิตใจจนกระทั่งตัวแกเองนี่ลืมตัวใช่ครับพี่คือความรู้สึกมันจะต้องแบบว่าต่อเนื่องอะนะใช่ไหมใช่ครับพี่ อย่างตอนเขาแกเล่นเป็นลินคอนเนี่ยครับแกบอกว่าคนในกองถ่ายห้ามเรียกชื่อจริงแกต้องเรียกว่ามิสเตอร์ประธานโอ้ว้าวแล้วก็ห้ามคนที่พูดสำเนียงบอสตันไม่เป็นมาพูดกับแกครับคือคนที่คุยกับแกได้ต้องพูดสำเนียงบอสตันเท่านั้นเพื่อที่จะให้แกไม่ลืมสำเนียงของประธานาธิบดีลินคอนอะไรประมาณนี้ครับพี่เข้าใจภรรยากันเลยค่ะคงปวดหัวไม่น้อยเลยนะคะวันนี้ตกลงช่วงนี้ขอโทษนะผัวฉันเป็นใครกันเนี่ยนี่ฉันต้องเรียกมิสเตอร์ประธานด้วยใช่ไหมเนี่ยก็นะในที่สุดเขาก็เลือกเอาความสงบสุขของครอบครัวครับแต่เรื่องนี้นี่คือแดเนียลเดลอีสใช่ครับพี่ค่ะเป็นโมฮิแกนหรือเปล่าคะใช่ครับเป็น The Last Mohican ใช่ตามชื่อเรื่องเลยครับก็น่าจะสนุกละค่ะเรื่องนี้นะคะใน Netflix นี่อาจจะมีมั้งไม่แน่ใจครับพี่หนังค่อนข้างเก่าแล้วก็ลองไปหาตามช่องทางต่างๆดูนะครับค่ะเข้าใจว่าหลายท่านที่ได้ฟังเรื่อง The Mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกาเนี่ยอยากจะไปหาหนังมาดูเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็อาจจะอยากหาหนังสืออื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเนี่ยมาอ่านศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่ามันทำให้เราได้เห็นภาพหลายภาพได้เห็นอินเดียนแดงหลายๆเผ่าที่ได้รับผลกระทบและที่สำคัญก็คือว่าเขาไม่ได้รบกับคนผิวขาวเท่านั้นนะเขามีการรบกันเองด้วยใช่ครับพี่คือมันก็แสดงถึงความเป็นมนุษย์ที่บางทีมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องของ
การแย่งชิงความเป็นใหญ่ใช่ไหมแล้วบางทีมันข้ามไอ้เรื่องของเผ่าพันธุ์เพราะเขาไม่ได้มีความรู้สึกเป็นชาติครับไม่ได้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันหมดว่าเฮ้ยอินเดียนแดงต้องเป็นหนึ่งเดียวกันก็ไม่มีใช่แกก็เผ่านี้ฉันก็เผ่านี้แล้วบางทีต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่แล้วบางทีเราก็เป็นศัตรูกันอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของอินเดียนแดงเหมือนกันนะคะที่ก็เลยทำให้ในที่สุดก็กลายเป็นพลเมืองชั้น2ไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะแล้วก็มาอ่านสุนทรพจน์ให้ฟังค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นด้านที่งดงามของอินเดียนแดงเอาละค่ะคุณจิตรินถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะกับตอนที่10ค่ะนาวาสู่โลกใหม่อเมริกา The Mayflower ค่ะการเข้ามาตั้งอาณานิคมของคนผิวขาวจากยุโรปมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออินเดียนแดงในอเมริกาจากชนเผ่าอิสระที่ท่องทางอย่างเสรีเช่นเดียวกับฝูงไบซันอันครอบครองดินแดนนี้มาอย่างยาวนานกลับต้องถูกจำกัดอาณาเขตในเขตสงวนซึ่งเขตสงวนเหล่านี้คือผืนดินกันดารที่คนผิวขาวไม่ปรารถนานั่นเองการค้นพบโลกใหม่หรือว่าการอ้างว่าค้นพบโลกใหม่ของชาวยุโรปก็นำความปวดร้าวมาสู่อินเดียนแดงทุกเผ่าเพราะนั่นหมายถึงความตายที่ได้คืบคลานเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยหากว่าทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ดูเหมือนว่าผู้บุกรุกได้แย่งชิงเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากอินเดียนแดงแล้วก็ยังกดหัวบังคับให้ชนเผ่าอินเดียนแดงยอมเป็นทาสตนอีกด้วยการขยายดินแดนของชาวอาณานิคมก็ทำให้ชาวยุโรปโดยเฉพาะชาวอังกฤษนะครับบุกรุกแผ่นดินของอินเดียนแดงมากขึ้นทุกขณะผลที่ตามมาก็คือการขับไล่อินเดียนแดงออกไปอยู่ในฝั่งตะวันตกของประเทศในตอนนั้นถือว่าเป็นดินแดนที่คนผิวขาวไม่อยากได้เพราะว่าไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกในปีคริสต์ศักราช1834ค่ะรัฐสภาสหรัฐกำหนดเส้นเมริเดียนที่95เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างคนผิวขาวแล้วก็อินเดียนแดงมีการตกลงกันว่าชาวผิวขาวจะล่วงล้ำเข้าไปในเขตตะวันตกไม่ได้แต่ว่าคนผิวขาวก็มักละเมิดอยู่เสมอเพราะมีเสียงร่ำลือกันว่าในบริเวณนั้นเต็มไปด้วยแร่ทองคำค่ะเมื่อคนผิวขาวตวาดใส่ด้วยเสียงปืนชาวอินเดียนแดงกว่า 100,000 คนก็ต้องจำใจต้องทิ้งแผ่นดินเกิดไปอยู่ฝั่งตะวันตกอย่างขมขื่นหัวใจมีหนำซ้ำยังมีเอกสารที่ลงลายลักษณ์อักษรปรากฏในกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่าการโยกย้ายของอินเดียนแดงทุกเผ่านั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจแต่จริงๆในทางปฏิบัติแล้วอินเดียนแดงทุกคนถูกบังคับให้ย้ายและถูกบังคับให้เซ็นสัญญาค่ะทุกเผ่าก็เลยจับอาวุธเพื่อลุกขึ้นต่อสู้กับทหารผิวขาวเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดของตนเองทั่วอเมริกาจนกระทั่งทางการอเมริกาออกคำสั่งให้ชาวอินเดียนแดงทั้งหมดย้ายเข้าไปอยู่ในเขตสงวนเป็นเขตสงวนที่ตั้งขึ้นเฉพาะอินเดียนแดงแล้วก็ให้ย้ายเข้าไปอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆเมื่อวันที่31มกราคมปีคริสต์ศักราช1876เขตสงวนอินเดียนหรือว่าอินเดียนเรซิเวชันนะครับ
ั่นก็เป็นเขตแห้งแล้งกันดารที่ไม่เหมาะต่อการอยู่อาศัยและไม่เหมาะต่อการทำมาหากินโดยเขตนี้กระจายตัวอยู่ตามรัฐต่างๆที่รัฐบาลสหรัฐกำหนดให้อินเดียนแดงใช้เป็นที่ตั้งถิ่นฐานตามการประกาศของรัฐบาลในอเมริกามีเขตสงวนประมาณ300เขตโดยมีเขตสงวนเพียง9แห่งที่ใหญ่กว่า 5,000 ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีเขตสงวนแค่12แห่งที่มีขนาดใหญ่กว่า 3,000 ตารางกิโลเมตรแต่ละเขตสงวนก็จะมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปแต่จะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นแผ่นดินที่กันดารจนไม่สามารถทำการเกษตรกรรมและไม่เป็นที่ต้องการของคนผิวขาวความรู้สึกของชนเผ่าอินเดียนแดงตั้งแต่วันแรกที่ชาวยุโรปก้าวเข้ามาบนแผ่นดินอเมริกาจนถึงวันที่อินเดียนแดงทั้งหมดต้องย้ายไปอยู่ในเขตสงวนสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในสุนทรพจน์ของหัวหน้าซีแอตเทิลซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าสุความิสที่กล่าวตอบข้อเสนอแกมบังคับในการขอซื้อดินแดนจากอินเดียนแดงเมื่อปีคริสต์ศักราช1854อันเป็นยุคสมัยของประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียร์สหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งวอชิงตันได้แจ้งมาว่าต้องการที่จะซื้อดินแดนของพวกเราหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่ยังได้กล่าวแสดงความเป็นมิตรและความมีน้ำใจต่อเราอีกด้วยนับเป็นความกรุณาอย่างยิ่งเพราะเรารู้ดีว่ามิตรภาพจากเรานั้นไม่ใช่สิ่งจำเป็นอะไรสำหรับเขาเลยแต่เราพิจารณาข้อเสนอของท่านเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ขายพวกคนขาวก็อาจจะขนปืนมายึดดินแดนของพวกเราอยู่ดีแต่ท้องฟ้าและความอบอุ่นของแผ่นดินนั้นเขาซื้อขายกันได้อย่างไรความคิดเช่นนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดสำหรับพวกเราหากความสดชื่นของอากาศและความใสสะอาดของฐานน้ำนั้นมิได้เป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวของเราแล้วท่านจะซื้อสิ่งเหล่านี้ไปจากเราได้อย่างไรทุกส่วนของแผ่นดินนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ต่อชนเผ่าของเราใบสนทุกใบหาดทรายทุกแห่งป่าไม้ทุ่งโล่งและแมลงเล็กๆทุกตัวคือความทรงจำคือประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์เราอดีตของชาวอินเดียนแดงนั้นไหลซึมวนเวียนอยู่ในยางไม้ทั่วทั้งป่านี้วิญญาณของคนขาวไม่มีความผูกพันกับถิ่นกำเนิดของเขาแต่วิญญาณของพวกเราไม่มีวันรู้ลืมแผ่นดินอันแสนงดงามและเปรียบเสมือนเป็นแม่ของชาวอินเดียนแดงเราเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินและแผ่นดินก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเช่นกันกลิ่นหอมของดอกไม้นั้นเปรียบเสมือนพี่สาวน้องสาวของเราสัตว์ต่างๆเช่นกวางนกอินทรีคือพี่น้องของเราขุนเขาและความชุ่มชื้นของทุ่งหญ้าและไออุ่นจากม้าที่เราเลี้ยงไว้
ก็คือส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเช่นกันดังนั้นการที่หัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งวอชิงตันขอซื้อดินแดนของเราจึงเป็นข้อเรียกร้องที่ใหญ่หลวงนักหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่แจ้งมาว่าเขาจะจัดที่อยู่ใหม่ให้พวกเราอยู่ตามลำพังอย่างสุขสบายเขาจะทำตัวเสมือนพ่อและเราก็จะเป็นเหมือนลูกๆของเขาดังนี้เราจึงจะพิจารณาข้อเสนอที่ท่านขอซื้อแผ่นดินของเราแต่ไม่ใช่ของง่ายเพราะแผ่นดินนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราระแสน้ำระยิบระยับที่ไหลไปตามลำธารแม่น้ำและทะเลสาบที่ใสสะอาดนั้นเต็มไปด้วยอดีตและความทรงจำของชาวอินเดียนแดงเสียงกระซิบแห่งน้ำคือเสียงของบรรพบุรุษของเราแม่น้ำคือสายเลือดของเราเราอาศัยเป็นทางสัญจรเป็นที่ดับกระหายและเป็นแหล่งอาหารสำหรับลูกหลานของเราถ้าเราขายดินแดนนี้ให้ท่านท่านจะต้องจดจำและสั่งสอนลูกหลานของท่านด้วยว่าแม่น้ำคือสายเลือดของเราและท่านท่านจะต้องปฏิบัติกับแม่น้ำเสมือนเป็นญาติพี่น้องของท่านชาวอินเดียนแดงมักจะหลีกทางให้กับคนผิวขาวเสมอมาเหมือนกับหมอกบนขุนเขาที่ร่นหนีแสงแดดในยามรุ่งอรุณแต่เท่าฐานของบรรพบุรุษของเราเป็นสิ่งซึ่งเราสักการะบูชาและหลุมฝังศพของท่านเหล่านั้นเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับเทือกเขาและป่าไม้เทพเจ้าประทานแผ่นดินส่วนนี้ไว้ให้กับพวกเราเรารู้ดีว่าคนผิวขาวไม่เข้าใจวิถีชีวิตของเราสำหรับเขาแล้วแผ่นดินไหนๆก็ตามก็เหมือนกันหมดเพราะพวกเขาคือคนแปลกถิ่นที่เข้ามากอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้คนผิวขาวไม่ได้ถือว่าแผ่นดินเป็นเลือดเนื้อของเขาแต่เป็นศัตรูและเมื่อเขาเอาชนะได้แล้วก็จะทิ้งแผ่นดินนั้นไปทิ้งเท่าฐานเอาไว้เบื้องหลังยังไม่ใหญ่ดีเท่าฐานบรรพบุรุษและถิ่นกำเนิดของลูกหลานไม่มีอยู่ในความทรงจำของพวกคนผิวขาวเขาปฏิบัติต่อผู้ให้กำเนิดญาติพี่น้องแผ่นดินและท้องฟ้าเสมือนสิ่งที่มีไว้ซื้อขายได้เป็นราวกับฝูงแกะหรือสายลูกประคำความหิวกระหายของคนผิวขาวจะสูบความอุดมสมบูรณ์จากแผ่นดินและเหลือไว้แต่ทะเลทรายอันแห้งผากข้าไม่เข้าใจเพราะวิถีชีวิตของเรานั้น
ต่างกับของท่านสภาพบ้านเมืองท่านเป็นสิ่งที่บาดตาของชาวอินเดียนแดงแต่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพวกเราเป็นคนป่าเถื่อนและไม่รู้จักอะไรในบ้านของคนผิวขาวไม่มีที่ใดเลยที่เงียบสงบไม่มีที่ที่จะได้ฟังเสียงใบไม้พัดโดยกระแสลมในฤดูใบไม้ผลิหรือเสียงปีกแมลงที่บินไปมาทั้งนี้อาจเป็นเพราะพวกข้าเป็นคนป่าเถื่อนไม่รู้จักอะไรเสียงในเมืองทำให้รู้สึกแสบแก้วหูชีวิตจะมีความหมายอะไรเมื่อปราศจากเสียงนกและเสียงกบเขียดร้องโต้ตอบกันในยามค่ำคืนข้าเป็นอินเดียนแดงข้าไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ชาวอินเดียนแดงรักที่จะอยู่กับเสียงและกลิ่นของสายลมสายฝนและกลิ่นอายของป่าไม้สายลมนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของพวกเราเพราะทุกชีวิตร่วมสัมผัสกระแสลมเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต้นไม้หรือมนุษย์คนผิวขาวคงจะไม่ได้สังเกตหรือนึกถึงลมที่หายใจอยู่เหมือนกับคนที่ใกล้ตายมาหลายวันย่อมตายด้านต่อกลิ่นอายและไอรอบๆตัวถ้าเราขายดินแดนให้ท่านท่านจะต้องตระหนักเสมอว่ากลิ่นอายอันบริสุทธิ์นี้เป็นสิ่งที่เรารักและหวงแหนและกลิ่นอายนี้มีชีวิตและวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของมวลชีวิตทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันสายลมซึ่งเป็นทั้งลมหายใจของเราและสุดท้ายของเหล่าบรรพบุรุษของเราจะต้องเป็นสิ่งเริ่มต้นชีวิตให้ลูกหลานของเราเช่นกันฉะนั้นหากเราขายแผ่นดินนี้ไปท่านจะต้องแยกดินแดนส่วนนี้ไว้เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแม้แต่คนผิวขาวก็สามารถมาสัมผัสกับกลิ่นไออันหอมหวานไปด้วยดอกไม้ในท้องทุ่งได้ด้วยเหตุนี้เราจึงจะพิจารณาข้อเสนอของท่านที่ท่านจะขอซื้อดินแดนแห่งนี้และหากเรายอมรับข้อเสนอของท่านเรามีข้อแม้อยู่อย่างนึงคือคนผิวขาวจะต้องปฏิบัติต่อสัตว์ต่างๆเยี่ยงญาติพี่น้องของเขานี่คือสุนทรพจน์นะคะของหัวหน้าเผ่าซีแอตเทิลค่ะยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะกับสุนทรพจน์ที่ได้ชื่อว่ายอดเยี่ยมที่สุดที่บรรยายถึงความผูกพันลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติซึ่งหัวหน้าเผ่าซีแอตเทิลนะคะซึ่งเป็นเผ่า
สุความิสได้กล่าวตอบคนผิวขาวตอนที่ประธานาธิบดีแฟรงคินเพียร์สยื่นข้อเสนอแกมบังคับในการที่จะขอซื้อดินแดนจากอินเดียนแดนพูดง่ายๆก็คือว่าบังคับซื้อค่ะแล้วก็บังคับให้อินเดียนแดนต้องขายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเป็นยังไงคะสวมบทบาทของหัวหน้าเผ่าสุความิสโอ้ดูไม่รู้เลยว่าท่านเป็นคนที่ไร้การศึกษานะครับเนี่ยคือมีปัญญาสูงส่งกว่าสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันหรือว่าคนในทวีปอื่นๆคาดหมายว่าให้เป็นความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณนะคะแล้วเขาบรรยายเปรียบเทียบในแง่มุมที่ต้องบอกว่าคิดได้ยังไงเราไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเลยโดยเฉพาะที่บอกว่ากลิ่นหอมของดอกไม้เป็นเสมือนพี่สาวน้องสาวกวางนกอินทรีคือพี่น้องของเราโอ้โหคือแค่ข้อความนี้นะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไปขอซื้อเนี่ยเราก็คงตายไปตอนนั้นแล้วด้วยความกระอักเหมือนถูกลากไปตบซ้ายตบขวาใช่ครับด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกนะคะว่าทำไมพวกแกเนี่ยมันถึงได้หยาบขนาดนี้แต่คนผิวขาวก็ไม่คารณาละค่ะไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นต้องการที่ดินค่ะการซื้อขายก็ยังคงดำเนินต่อไปเดี๋ยวมีอีกประมาณครึ่งหนึ่งนะคะที่หัวหน้าสุความมิสซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าซีแอตเทิลเนี่ยได้กล่าวเตือนสติใช้คำนี้ก็แล้วกันครับกล่าวเตือนสติคนผิวขาวต่อมุมมองต่อทัศนคติต่อท่าทีที่ควรจะมีต่อธรรมชาติแล้วก็ต่อแผ่นดินผืนนี้ซึ่งเป็นแผ่นดินที่อินเดียนแดงเนี่ยเขารักแล้วก็ผูกพันแล้วเขาก็รู้สึกถึงบุญคุณนะคะที่ได้รับจากธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้แต่คนผิวขาวมองผืนแผ่นดินเป็นเพียงทรัพย์สมบัติที่จะต้องพิชิตครอบครองและได้มาสุดท้ายเมื่อได้มาก็จากไปอย่างไม่ใยดีเหมือนที่หัวหน้าสุความิสบอกใช่ไหมใช่ครับคุณไม่ได้รักจริงนี่คุณได้แล้วคุณก็ทิ้งไปแล้วคุณก็ไปหาเอาใหม่แต่เราเนี่ยเราไม่ครอบครองแต่เรารักเราดูแลผูกพันแล้วก็ทนุถนอมก็จริงนะครับพี่จนกระทั่งในปัจจุบันนี้เราก็ใกล้จะทิ้งโลกใบนี้เข้าไปทุกทีแล้วโลกคงอยากให้เราทิ้งมากเลยค่ะ เพราะว่าพวกเธอเนี่ยทำอะไรกันก็ไม่รู้ฉันจะได้ฟื้นฟูตัวเองช่วงโควิดนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นช่วงที่โลกเนี่ยได้ฟื้นฟูตัวเองมากๆนะคะครับถ้าเกิดว่าใครจะสังเกตปีนี้ค่ะเป็นปีที่ท้องฟ้าสะอาดที่สุดนะคะในรอบหลายปีหลังจากนี้เลยโอ้ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเห็นปีนี้ล่ะค่ะถ้าลองแงนมองดูท้องฟ้านะคะมองจริงๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าปีนี้ท้องฟ้าใสสะอาดเมฆ ก็สะอาดคือมันสะอาดบอกไม่ถูกนะคะแม้กระทั่งแสงแดดที่ส่องลงมาเนี่ยมันก็จะมีความสดใสกระจ่างที่มันไม่เหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานะคุณจิตรินครับเพราะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะเครื่องบินก็ทำการบินน้อยลงน้อยลงมากครับเหลือเพียงแค่ไม่กี่เที่ยวต่อวันตามความจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการปล่อยมลพิษมันก็น้อยตามไปด้วยโดยปริยายโลกมีโอกาสฟื้นฟูตัวเองโหผมเห็นข่าวแบบเต่าขึ้นมาไข่บนชายฝั่งนี่แฮปปี้มากรู้สึกว่าเออกลับมาแล้วเนี่ยธรรมชาติของเรามีความสุขมากบรรดาสัตว์ต่างๆในขณะที่มนุษย์ก็ทุกข์กับโควิดจนกว่าจะได้รับวัคซีนจนกว่าการระบาดนี้จะหยุดลงนะคะครับนี่ถ้าเกิดว่าเผ่าอินเดียนแดงเขารู้เรื่องนี้นะคะหมายถึงว่าหัวหน้าสุความมิสเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่า
ท่านจะมีสุนทรพจน์ฉบับที่2ออกมาไว้อย่างไรว่าด้วยโควิดฉันบอกพวกเธอแล้วธรรมชาติมาแก่แค้นแล้วนี่คือสุนทรพจน์นะคะที่อยู่ในหนังสือ The Mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกาค่ะสำหรับสุนทรพจน์แล้วก็คำประกาศของหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากของหัวหน้าเผ่าซูความิสที่ไพเราะมากๆฉบับนี้แล้วยังมีคำประกาศอื่นๆอีกนะคะที่ลึกซึ้งกินใจแล้วก็สะเทือนใจถ้าใครสนใจค่ะอยากให้ไปอ่านจากหนังสือเล่มนี้นะคะไม่ทราบคุณจิตรินเคยเห็นไหมหนังสือชื่อว่าณที่ซึ่งดวงตะวันฉายแสงอ๋อผมจำได้เล่มนี้พี่หมีเคยเล่าให้ฟังครับใช่เล่มนี้แหละแปลโดยคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์นะคะมีการตีพิมพ์หลายครั้งแล้วก็เห็นแวบๆว่ามีการรีพรินต์นะคะมีการพิมพ์ใหม่ลองถามหาเซิร์ชจาก Google ดูได้เลยนะคะเล่มนี้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมคำประกาศแล้วก็สุนทรพจน์ของอินเดียนแดงล้วนๆเลยค่ะของหลายเผ่าด้วย แล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะหัวหน้าเผ่าซูความิสหรือว่าหัวหน้าเผ่าซีแอตเทิลคนนี้เท่านั้นที่เขามีความลึกซึ้งคือไม่ได้เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลนะคะคือมันเป็นเหมือน DNA ของอินเดียนแดงถูกมันเป็นเนื้อเป็นตัวมันเป็นอะไรที่อยู่ในจิตใจและอยู่ในวิถีเป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตของอินเดียนแดงโดยส่วนใหญ่ครับคือเราไม่ได้บอกว่าอินเดียนแดงเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ดีเลิศประเสริฐสีเหนือกว่ามนุษย์อื่นใดนะเขาก็มีรักโลภโกรธหลงเขาก็มีตีกันเองมีฆ่ากันเองมีแย่งชิงกันแต่ว่าในแง่ความผูกพันต่อธรรมชาติในแง่ของความปรองดองสมานฉันท์ไม่ทำลายธรรมชาติเนี่ยอันนี้ต้องยกให้เขาเลยทีเดียวครับเล่มนั้นลองไปหาอ่านดูนะคะอ่านแล้วแบบโหบางทีนี่อ่านไปต้องป้ายน้ำตาไปด้วยความสะเทือนใจมีอยู่คนหนึ่งนะคะจำไม่ได้ว่าเป็นของหัวหน้าเผ่าคนไหนเขาพูดถึงการสูญเสียในการรบอะค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นสงครามครั้งไหนที่อินเดียนแดงเนี่ยรบกับคนผิวขาวครับแล้วคุณจิตรินลองเดาดูสิคะว่าใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบใครจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบถ้าให้พูดตรงๆก็คนผิวขาวแหละครับพี่มีเทคโนโลยีมีอาวุธมีกองกำลังค่ะอินเดียนแดงก็มีแต่หอกดาบนะคะมีแต่พละกำลังแบบส่วนตัวแต่ว่าไม่ได้มีเครื่องทุ่นแรงก็มีคำกล่าวหนึ่งบอกว่าณที่ซึ่งดวงตะวันฉายแสงข้าจะไม่สู้รบอีกต่อไปเพราะว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยล้มตายจนกระทั่งไม่สามารถที่จะต่อสู้ต่อไปได้อีกแล้วมันเต็มไปด้วยการสูญเสียและความเศร้าคือยิ่งสู้ก็ยิ่งเห็นความตายโอ้โหพอเราอ่านแล้วเราจุกเลยนะคะว่านี่คือแบบชะตากรรมของอินเดียนแดงและเขาบรรยายออกมาด้วยภาษาซื่อๆง่ายๆแต่เราเห็นภาพในความรันทดหดหู่ของชะตากรรมที่เขาได้รับครับพอพี่มีพูดอย่างนี้เราผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับอินเดียนแดงนะครับพี่ชื่อหนังว่าซูลูครับไม่รู้พี่หมีเคยดูหรือเปล่าใช่เผ่าซูลูนะครับในแอฟริกาใช่ครับก็เกี่ยวกับกองกำลังทหารอังกฤษที่ต้านกองกำลังชนเผ่าซูลูไว้นะครับก็รอจนกว่ากองกำลังเสริมจะมาช่วยในเรื่องก็คือทหารอังกฤษฆ่าทหารซูลูไปหลายร้อยหลายพันคนเหมือนกันครับตอนเด็กๆดูเนี่ยเราก็เชียร์ทหารอังกฤษโอ้โหเอาเลยฆ่ามันเลยมันดูป่าเถื่อนใช่ครับแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้รุงรังไปหมดเลยผู้หญิงด้วยแต่ว่าสมควรตายสมควรตายครับณตอนนั้นตอนนั้นใช่ไหมเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นฝ่ายคนไม่ดีใช่แต่พอมาดูตอนโตคือแบบดูผ่านๆนะครับพี่พอดูเก็บรายละเอียดดีๆแล้วตอนหลังผู้หญิงกับตัวประกันที่ซูลูจับไว้เขาก็ปล่อยนี่ว่าแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรนะเป็นวิธีการที่เขาจะต่อสู้แล้วก็เอาตัวรอดใช่ไหมใช่แต่เขาไม่ได้โหดร้ายไม่ได้ทำร้ายเรียกว่าเป็นไปด้วยความจำเป็นณตอนนั้นก็เลยมีการสูญเสียกันมากมายค่ะพอมาเทียบกับอินเดียแดงแล้วก็ประมาณน่าจะใกล้ๆกันนะคะเพราะว่าบรรดาชนเผ่าเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอะไรไปสู้กับข้าวปืนเปิลอะไรก็ไม่มีมีแต่หอกมีแต่ดาบถ้าเกิดว่าสู้กันตัวต่อตัวด้วยอาวุธแบบนี้คนผิวขาวสู้ไม่ได้หรอกครับด้วยทักษะการใช้ร่างกายครับแต่ถ้าเกิดว่าด้วยทักษะการผลิตอาวุธ
เครื่องทุ่นแรงอันนี้ก็แน่นอนสู้คนผิวขาวไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับถ้าเป็นสามก๊กก็จะชอบพูดว่าเหมือนเอาไข่ไปกระทบหินอืมค่ะเสียดายไข่ ไข่แตกเสียหายหมดนะคะครับหินก็ยังอยู่เหมือนเดิมถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเติมกันอีกสักนิดหนึ่งกันละกันนะคะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะจบไหมคิดว่าน่าจะจบละค่ะเดี๋ยวจะให้จบเลยนะคะครับกับสุนทรพจน์ที่เหลือนะคะของหัวหน้าเผ่าซีแอตเทิลที่ชื่อหัวหน้าซูความิสค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปฟังกันต่อเลยนะคะคุณจิตรินจะเป็นคนถ่ายทอดให้ฟังค่ะข้าเป็นคนป่าเถื่อนและไม่สามารถที่จะเข้าใจวิถีชีวิตอื่นได้ข้าเคยเห็นซากศพของควายป่านับพันตัวเน่าเหม็นอยู่กลางทุ่งกว้างควายป่าเหล่านี้ต้องตายเพราะถูกคนผิวขาวที่นั่งรถไฟวิ่งผ่านมายิงเล่นข้าเป็นคนป่าเถื่อนจึงไม่อาจเข้าใจได้ว่าทำไมม้าเหล็กที่พ่นควันขโมงนี้จึงสำคัญกว่าควายป่าที่เราฆ่าเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตหากปราศจากสัตว์แล้วมนุษย์จะมีความหมายอะไรหากสัตว์ทุกชนิดสูญสิ้นไปจากโลกนี้มนุษย์ก็จะต้องตายไปด้วยความว้าเหวความพินาศที่เกิดขึ้นกับมวลสัตว์ทั้งหลายจะตามมาผลาญชีวิตมนุษย์เพราะทุกชีวิตมีส่วนสัมพันธ์และเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันท่านต้องสอนลูกหลานของท่านว่าแผ่นดินที่เขาเหยียบอยู่คือเท่าฐานของบรรพบุรุษของเราเพื่อเขาจะได้เคารพแผ่นดินนี้บอกลูกหลานของท่านด้วยว่าโลกนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวิตอันเป็นญาติพี่น้องของพวกเราสั่งสอนลูกหลานของท่านเช่นเดียวกับที่เราสอนลูกหลานของเราเสมอมาว่าโลกนี้คือแม่ของเราความวิบัติใดๆที่เกิดขึ้นกับโลกก็จะเกิดกับเราด้วยหากมนุษย์ทมน้ำลายรดแผ่นดินก็เท่ากับมนุษย์ทมน้ำลายรดตัวเองเรารู้ดีว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นของมนุษย์แต่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับสายเลือดที่สร้างความผูกพันในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างมีส่วนสัมพันธ์ต่อกันความวิบัติที่เกิดขึ้นกับโลกนี้จะเกิดขึ้นกับมนุษย์เช่นกันมนุษย์มิได้เป็นผู้สร้างเส้นใยแห่งมวลชีวิตแต่มนุษย์เป็นเพียงเส้นใยเส้นหนึ่งเท่านั้นหากเขาทำลายเส้นใยเหล่านี้เขาก็จะทำลายชีวิตของตัวเองอย่างไรก็ดีเราจะพิจารณารับข้อเสนอที่จะเข้าไปอยู่ในค่ายที่ท่านได้จัดไว้ให้กับพวกเรา
เราจะต่างคนต่างอยู่อย่างสงบสุขเราจะใช้ชีวิตในบ้านปลายของเราที่ไหนนั้นมาถึงตอนนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะลูกหลานของเราได้เห็นความพ่ายแพ้ของพ่อของเขาในสนามรบนักรบของเรามีชีวิตอยู่ด้วยความละอายและไร้ศักดิ์ศรีทุกวันนี้พวกนักรบของเราไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากกินและดื่มของมึนเมาฉะนั้นการที่เราจะใช้วาระสุดท้ายของเราที่ไหนก็ช่างเถิดเพราะวันเวลาของพวกเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วเลือดแห่งเผ่าพันธุ์อันยิ่งใหญ่ของเราที่เคยอยู่ในโลกนี้ก็จะสูญสิ้นไปไม่มีใครเหลือที่จะคารวะเท่าทานของอินเดียนแห่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยแข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความมุ่งหวังไม่น้อยไปกว่าคนผิวขาวแต่ข้าจะมานั่งโศกเศร้ากับอดีตของเผ่าพันธุ์เราทำไมเผ่าพันธุ์คือมนุษย์ธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษกว่านั้นมนุษย์เกิดมาแล้วก็ตายไม่ต่างอะไรกับคลื่นในมหาสมุทรแม้ว่าคนผิวขาวซึ่งดูเหมือนว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเป็นเพื่อนสนิทก็จะหนีไม่พ้นจุดจบอันเป็นธรรมดาของโลกที่จริงเราอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้แล้วเราอาจจะเข้าใจกันก็ได้สิ่งที่พวกเรารู้กันอยู่สักวันหนึ่งคนผิวขาวก็จะค้นพบเช่นกันว่าพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านคือพระเจ้าองค์เดียวกันท่านอาจคิดไปว่าพระเจ้านั้นเป็นทรัพย์สมบัติของท่านเช่นเดียวกับที่ท่านคิดว่าแผ่นดินนี้เป็นของท่านแต่ท่านเข้าใจผิดพระเจ้าเป็นของมนุษย์ท่านรักและเมตตาคนผิวขาวและคนผิวแดงเท่าเทียมกันโลกนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าหวงแหนการทำร้ายแผ่นดินคือการท้าทายต่อพระผู้เป็นเจ้าเผ่าพันธุ์ของคนผิวขาวก็จะต้องสูญสิ้นไปจากโลกนี้เช่นกันและอาจจะเร็วกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆเสียอีกจงสร้างความโสโครกให้ตัวเองต่อไปเถิดท่านจะจมสิ่งปฏิกูลของตัวเองตายแต่เมื่อท่านตายท่านจะตายยังมีเกียรติยังผู้ทรงพลังที่พระเจ้าบันดาลให้มาสู่แผ่นดินนี้มามีอำนาจเหนือแผ่นดินและคนผิวแดงชะตาชีวิตเป็นสิ่งที่เร้นลับสำหรับพวกเราเราไม่อาจเข้าใจได้ว่าเมื่อควายทุ่งถูกฆ่าหมดเมื่อม้าทุกตัวสิ้นความพยศ
เมื่อป่าเขาอันเร้นลับเต็มไปด้วยมนุษย์ผู้บุกรุกเข้าไปและเถือกเขาต่างๆระโยงไปด้วยเสาและสายโทรเลขทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหมดสิ้นไปทั้งป่าทั้งนกอินทรีก็จะไม่เหลือการขี่ม้าล่าสัตว์อันเป็นวิถีชีวิตของพวกอินเดียนแดงจะสิ้นสุดลงความเป็นอยู่อันผาสุกจะไม่มีอีกต่อไปเหลือแต่การต่อสู้เพื่อการอยู่รอดเท่านั้นเป็นอันว่าเรารับพิจารณาขอเสนอให้พวกเราเข้าไปอยู่ในค่ายณทีนั้นเราอาจจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ไม่มากนักได้ตามความพอใจเมื่อคนผิวแดงคนสุดท้ายจากโลกนี้ไปความทรงจำของเขาคือเงาของก้อนเมฆที่ลอยผ่านทุ่งหญ้าซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแผ่นดินของเขาแต่วิญญาณของชาวอินเดียนแดงจะยังคงสถิตอยู่กับป่าเขาและท้องทะเลเพราะเรารักแผ่นดินนี้เช่นเดียวกับทารกรักเสียงเต้นของหัวใจของผู้เป็นแม่ดังนั้นเมื่อเราขายแผ่นดินให้ท่านแล้วจงรักมันเหมือนกับที่เราเคยรักทนุถนอมเหมือนที่เราเคยทนุถนอมขอให้บันทึกสภาพปัจจุบันของแผ่นดินที่ได้กรรมสิทธิ์ไว้ในจิตใจและความทรงจำของท่านและด้วยพลังกายและพลังใจของท่านจงรักแผ่นดินนี้เพื่อมอบให้ลูกหลานของท่านต่อไปจงรักแผ่นดินนี้ดุจเดียวกับที่พระผู้เป็นเจ้ารักเราทุกคนสิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่ก็คือพระเจ้าของเราและของท่านคือพระเจ้าองค์เดียวกันท่านหวงแหนโลกนี้คนผิวขาวก็จะหนีไม่พ้นชะตากรรมอันเป็นจุดจบของทุกคนไปได้ที่แท้จริงแล้วเราทุกคนอาจเป็นสายเลือดเดียวกันทั้งนั้นสักวันหนึ่งเราจะได้เห็นกันเอกสารอันงดงามและสะท้อนหัวใจอินเดียนแดงฉบับนี้ได้รับการเก็บรักษาเอาไว้ในกรุงวอชิงตันดีซีค่ะสุนทรพจน์ของหัวหน้าซีแอตเทิลได้รับการอ้างอิงและนำมาเผยแพร่ไปทั่วโลกเพราะว่ามีความหมายลึกซึ้งและก็คมข่ายจนได้รับการยกย่องว่าเป็นสุนทรพจน์ที่บรรยายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายนะคะมาฟังเรื่องราว13อาณานิคมของอังกฤษในอเมริกาจากหนังสือนาวาสู่โลกใหม่อเมริกาเรือที่สร้างผลกระทบนะคะแล้วก็นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ผืนแผ่นดินนี้ The Mayflower งานเขียนของคุณเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้สำนักพิมพ์ยิปซีจัดพิมพ์วันนี้ห้องสมุดหลังใหม่ขอปิดทำการก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcasts ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ